สวัสดีครับค่าครองชีพประเทศฝรั่งเศสนะครับเราก็มาดูกันนะครับวันนี้ไปซื้อของมาที่ปารีสโตร์นะครับก็ซื้ออาหารการกินมาราคาอยู่ที่25 ยูโรนะครับ50 เซนนะครับในราคา25 ยูโรนั้นได้อะไรบ้างเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับที่ซื้อมาก็จะเป็นสาหร่ายนะครับมาโรยกับข้าวรับประทานได้สาหร่ายตัวนี้นะครับก็อยู่ที่2 ยูโร 40นะครับเป็นสาหร่ายจากเกาหลีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นบงๆนะครับก็คือว่าเป็นลูกอมจิงเสนนะครับลูกอมจิงเสนก็คือเป็นลูกอมโสมนั่นเองนะครับเป็นลูกอมโสมของเกาหลีอยู่ที่ 2.20 นะครับแล้วก็เป็นต่อไปนะครับเป็นลูกอมนี่นะครับคล้ายกับหมากฝรั่งนะครับแต่ว่าสามารถเคี้ยวได้อร่อยมากนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1อยู่ที่1 ยูโร 85ซองจีมนะครับต่อไปนะครับลูกอมชาเขียวนั่นเองเป็นบงๆชาเขียวนะครับของเกาหลีนะครับบงๆชาเขียวของเกาหลีตัวนี้อยู่ที่ 2.25 แล้วก็ลูกอมส้มนะครับลูกอมส้มตัวนี้ของญี่ปุ่นลองทานดูนะครับอยู่ที่ 1.85 นะครับลูกอมส้มแล้วก็ต่อไปเป็นกิมจินะครับกิมจิกระป๋องแน่นอนของเกาหลีนะครับราคาอยู่ที่2.75 นะครับแล้วก็เป็นเยลลี่นะครับหรือว่าคล้ายๆกับเฉาก๊วยรสลิ้นจี่นั่นเองนะครับแบบดูดนี่นะครับซื้อมาลองทานดูว่าอร่อยหรือเปล่าก็ราคาอยู่ที่ 1.30 นะครับ1 ยูโร 30 เซนนะครับต่อไปเป็นของที่แพงที่สุดนะครับในการซื้อครั้งนี้ก็คือจะเป็นนี่นะครับหมูยอของเวียดนะครับหมูยอของเวียดอยู่ที่3 ยูโร 85นะครับต่อมาก็จะเป็นราเมงญี่ปุ่นนะครับราเมงญี่ปุ่นตัวนี้แพงลงมาจากราคาลดหลั่นลงมาจากหมูยอนะครับราคาจะอยู่ที่ 3.65 ครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นยำยำนะครับยำยำรสกุ้งลำยำเผ็ดยำยำหรือว่าที่นี่นะครับเขียนว่ายำยำหรือว่าที่ฝรั่งเศสเขาจะออกเสียงกันว่ายุมยุมนั่นเองนะครับยุมยุมอยู่ที่45 เซนนะครับเป็นของที่ถูกที่สุดในวันนี้นะครับ45 เซนแล้วก็ต่อไปเป็นปาตาดูชนะครับก็จะเป็นมันตัวมันนะครับมันนุ่มนั่นเองนะครับเอามาลองทานดูปกติเคยกินแต่มันม่วงก็มาลองมันตัวนี้ดูนะครับอยู่ที่ 2.35 ครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นคาดินซาเล่นะครับก็จะเป็นตัวที่ทานกับข้าวต้มนะครับเป็นผักดองนั่นเองนะครับนี่นะครับอยู่ที่ 0.26 เซนนะครับไม่ใช่นะครับ 0.62 นะครับก็อยู่ที่ประมาณ62เซตนั่นเองนะครับก่อนนี้ก็มาทานกับข้าวนะครับดูราคาอีกทีทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 25.25 นะครับซื้อที่ปารีสโตร์นะครับร้านเอเชียนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่บ้านที่อยู่ฝรั่งเศสหรือเพื่อนๆที่เป็นมาเที่ยวนะครับจะซื้อของรับประทานนะครับให้เห็นราคาค่าของชีพที่ฝรั่งเศสนะครับในปี2003หรือว่าน้องๆนักเรียนที่มาเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนะครับก็จะได้ดูราคาไว้ว่าเผื่อเราอยู่ขึ้นมาเราจะซื้อของราคาเท่าไหร่บ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ